ทุกคนนรุณสวัสดิ์ครับนี่คือถนนสุขุมวิท55ทองหล่อไงฮะเข้ามาเห็นไหมสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือ105 Hostel at ทองหล่อฮะทุกคนเป็นที่พักที่เลิศมากสามารถมองเห็นกลางคืนที่แสงสีสวยงามด้วยนะแต่ข้างนอกพอเราลงมาแล้วจะมีเสียงรถหน่อยๆทุกคนจ้ะแต่ข้างในจะเงียบมากสงบน่าอยู่มากนอนสบายมากเมื่อคืนถ่ายแสงไฟสวยๆนะแต่บังเอิญไปกดปิดปุ่มก็เลยทำให้วิดีโอนั้นเนี่ยใช้งานไม่ได้เดี๋ยวเราต้องถ่ายใหม่นะฮะทุกคนเดี๋ยวจะยามแสงสีมาฝากใหม่ในคืนนี้จะถ่ายใหม่ทุกคนตอนเช้าๆก็จะเห็นนะฮะแสงไฟระยิบยันยิบตามตึกสูงๆเนี่ยฮะทุกคนจะสวยนะครับย่านทองหล่อเนี่ยเรียกว่าที่ดินแพงนะทำเลทองแบบนี้เห็นไหมฮะออกไปปั๊บเจอถนนใหญ่เลยเดินไปอีกนิดนึงก็รถไฟฟ้าทองหล่อทุกคนอ๋อที่นี่มีติดมันหมูกระทะนี่น่าสนไหมทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้เราลบเมมโมรี่ลบไปเท่าไหร่ก็ไม่เพิ่มเมมให้เยอะเลยทุกคนเพราะต้องถ่ายอยู่ตลอดเหมือนกันคลิปเล็กคลิปน้อยถ่ายเอาไว้เป็นคลิปสั้นๆบางทีก็โดนตัดเฉลยซื้อดื้อเลยนะฮะนี่ฮะบรรยากาศให้เห็นภาพในซอยเขาบอกนี่คือสุขุมวิท57หรือเปล่าฮะรู้สึกมันทะลุกันเดินไปดูไหมทุกคนเดินไปดูกันห้องนอนน่าอยู่น่านอนมากสบายมีความเป็นส่วนตัวตรงนี้แหละที่นักท่องเที่ยวนักที่มาพักที่นี่เป็นรายเดือนนะฮะอยู่กันยาวกันเลยรักที่นี่กันนะฮะก็สอบถามได้แล้วบอกต่อสิ่งดีๆให้กันเนาะส่วนคนที่จะมาพักรายวันก็สอบถามรายสัปดาห์เอาว่ามีห้องว่างไหมประมาณนี้นะฮะนี่ฮะอุ้ยตะบองเพชรทุกคนตะบองเพชรไว้เจ้าที่สักหน่อยนะฮะนี่ฮะจะเป็นอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวโยกาฮูมามีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยทุกคนมีร้านอะไรกินอะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูเนาะว่าจะไปแซ่บอะไรเช้าๆน่าจะหาโจ๊กเบาๆหาไม่ต้องเน้นกินมากทุกคนแถวนี้น่าจะมีร้านอาหารเช้านะครับร้านอาหารเช้าที่เราเคยไปก็เป็น Not Just Another Cup สาทร10 Sunray นะฮะ Sunray เบรกฟาสต์ที่เชียงใหม่นั่นก็ดีฮะนะฮะโจ๊กแมสุรีจุดที่ไม่ไกลจากนี้ก็อร่อยแซ่บมากอาหารเช้านะฮะข้าวมันไก่เสริมมิตรตรงสุขุมวิท21หรือจะไปแถวไหนอ่ะเย็นตาโฟข้าวหมูแดงหมูกรอบร้านไอ้หยาอร่อยนะอันนั้นก็ดีอย่างซอยสุขุมวิท23นะฮะนี่ฮะโฮสเทลแอททองหล่อแล้วเขาไปดูข้างในถ่ายเก็บเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเอามาฝากกันนะทุกคนนี่ฮะเอามาฝากให้ทุกคนได้ดูสบายๆตอนเช้าๆโพสต์ไปนะฮะนี่ครับทุกคนนี่เราเห็นมุมนอนอย่างนี้เลยนะครับถ่ายกันสดๆเลยสวยงามมากนี่ต้องจัดฉากนะฮะสวยไหมครับนี่เดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนนะครับทุกคนทองหล่อนะครับ105 Hostel ทุกคน